วัสดีค่ะซุปเปอร์ซาร์สัปดาห์นี้เราพาทุกคนออกมานอกสถานที่กันที่จังหวัดเชียงรายค่ะเพื่อมาย้อนรอยแผ่นดินไหวครบรอบ2ปีกับวิศวกรเพื่อมาดูโรงเรียนนี้ค่ะโรงเรียนพานวิทยาคมโรงเรียนที่มีอาคารเรียนที่มีการก่อสร้างเพื่อป้องกันแผ่นดินไหวแต่จะเป็นอย่างไรนั้นตามมาดูกันค่ะครับความพิเศษของอาคารหลังนี้นะครับแบ่งเป็น2ส่วนแล้วกันนะครับส่วนแรกคือทางวิศวกรเนี่ยพยายามจะลดน้ำหนักบรรทุกที่กระทำบนอาคารลงเนื่องจากว่าถากอาคารเนี่ยมีน้ำหนักบรรทุกมากมันจะเหนี่ยวนำแรงจับแผ่นดินไหวมาสูงนะครับการลดน้ำหนักทุกเช่นการใช้ฝ้าที่เป็นยิปซัมบอร์ดแทนที่เป็นกระแทกอิฐก่อนี่ส่วนที่1 นะครับส่วนที่2เนี่ยทางโครงสร้างเนี่ยได้มีการเพิ่มตัวกำแพงรับแรงเฉือนหรือเชียร์วอลเข้าไปซึ่งส่วนนี้แหละจะเป็นส่วนสำคัญมากที่ช่วยให้อาคารมีความแข็งแรงในการต้านทานแรงทางข้างเชียร์วอลเนี่ยโดยภายนอกเนี่ยทุกท่านอาจจะมองเหมือนกำแพงอิฐก่อทั่วไปแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ลักษณะความแตกต่างคือภายในตัวกำแพงนี้จะประกอบด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กและเหล็กเส้น2แผงนี้จะแตกต่างกันนะครับทุกท่านจะมองแผงนี้เนี่ยเป็นกำแพงอิฐก่อทั่วไปถ้าท่านซูมครอสให้ดูเห็นชัดๆเห็นว่ามีลักษณะเป็นลักษณะเงาของเหล็กเงาของอิฐก่อขึ้นมาแต่ในตัวนี้จะไม่มีสำหรับอีกส่วนนึงที่มีความพิเศษนะครับคือเสาอาคารนะครับเสาของอาคารหลังนี้เนี่ยออกแบบเป็นเสากลมเนื่องจากเสากลมมีความแข็งแรงในทุกที่ทุกทางแตกต่างจากเสาเหลี่ยมซึ่งมีความแข็งแรงในบางด้านและอ่อนแอในบางด้านนะครับมีหนำซ้ำภายในเสาเนี่ยได้มีการเสริมเหล็กที่เป็นเกลียวต่อเนื่องขึ้นไปตลอดทั้งเสาและมีการพันเกลียวถี่พิเศษที่บริเวณโคนด้านล่างและด้านบนนะครับทำให้จุดด้านบนและด้านล่างนั้นถูกปกป้องด้วยเหล็กปอกนะครับซึ่งมีความหนาแน่นเป็นพิเศษนี่คือพิเศษอีกอย่างนึงของอาคารหลังนี้ที่ใช้ในการต้านแผ่นดินไหวครับผมครับและจากองค์ประกอบทั้งหมดนะครับอันประกอบด้วยเสาที่มีการเสริมเหล็กพิเศษในข้อต่อนะครับมีการสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กทำให้อาคารหลังนี้นะครับนับได้ว่าเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีคุณลักษณะในการต้านทานแผ่นดินไหวอย่างสมบูรณ์แบบและถือว่าเป็นอาคารเรียนสำหรับเด็กมัธยมเด็กประถมเนี่ยแห่งแรกของประเทศไทยที่มีการออกแบบสำหรับต้านทานแผ่นดินไหวอย่างครบถ้วนและก็หวังว่าอาคารหลังนี้จะยืนหยัดนะครับเชื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของน้องๆและก็ชุมชนต่อไปด้วยครับผม